สนับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาแดกปาโต้ปลาแดกดีปลาแดกแซ่บปลาแดกปรุงสุกแซ่บสะอาดถึกรักอนามัยกานัวนัวเจ้าให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งรถไฟขบวนที่จะเดินทางไปที่คุณมิงคือเพิ่นได้เอามาจอดอยู่ที่นี่ก็ได้มีวันที่28มีนา2023ที่ผ่านมาเป็นขบวนนี่แล้วท่านผู้ชมสีเขียวสีเขียวที่จะเดินทางไปโซปจีนที่เห็นตอนนี้แม่นว่าจอดอยู่ที่สถานีรถไฟนครวิ่งจันทร์ท่านผู้ชมบนรถไฟรุ่นนี้แม่นขบวน FXD1 ก็สวัสดีท่านผู้ชมคุณมิงเองกสิมาบอกข่าวให้ท่านผู้ชมนะครับผู้ตื่มเข้าๆนี่ก็หลายคนก็คงสิให้ความสนใจหลายเพราะวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์อีกได้นี่ที่ว่าเราเฮาจะได้ไปแล่นรถไฟจากประเทศลาวไปหาต่างประเทศนั่นก็คือจากเวียงจันทน์ไปโซปจีนเนาะท่านผู้ชมโดยผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนยังอีกบ่พอทันได้มือท่านผู้ชมวันที่13นี่แล้ววันที่13เมษายน2023เป็นต้นไปถือว่าเพิ่นจะเปิดจะเริ่มเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์รถไฟคุนหมิงเวียงจันทน์เวียงจันทน์คุนหมิงหลายคนก็มีความสนใจที่จะไปเที่ยวประเทศจีนโดยผ่านเที่ยวรถไฟข้ามประเทศเวียงจันทน์คุนหมิงคุนหมิงเวียงจันทน์ฉะนั้นแอดเองก็จะมาแนะนำหาเรื่องที่ควรรู้ที่ควรกระเกียมก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศจีนโดยผ่านเส้นทางรถไฟความเร็วสูงลาวจีนอันดับหนึ่งถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยท่านผู้ชมก็คือเฮาต้องมีวีซ่าเข้าประเทศจีนถือว่าเป็นสิ่งทำอิฐแผนไปเที่ยวโซปจีนนี่แม่นว่าต้องได้เฮ็ดเนาะท่านผู้ชมการที่สมัครวีซ่าไปโซปจีนนี่สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตจีนได้โดยที่ประจำโซปโปลาวอยู่ที่เขตบ้านวัดนาดเพื่อนัดคิวเอามือเข้าไปเฮ็ดวีซ่าการสมัครเอาวีซ่านี่แม่นต้องได้ติดต่อเอาที่พักที่ว่ามีแผนที่จะไปพักอยู่โซปจีนไว้ล่วงหน้าและก็ชัดเจนเพื่อนำมาประกอบใส่การสมัครเอาวีซ่านอกจากนี้ยังต้องกักเกียมพาสปอร์ตหัวสีฟ้ามีหูบ 4x6 ผืนขาว2ใบใบยังยืนการซักวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสและค่าบริการสมัครวีซ่า$15ต่อคนโดยจะมีพนักงานจากธนาคาร ICBC ประจำลาวธนาคาร ICBC นี่ก็คือธนาคารของโซปจีนนะท่านผู้ชมที่มีสำนักงานสาขาอยู่ที่ประเทศลาวและก็มีธนาคาร ICBC นี่ประจำอยู่ที่สถานทูตนั้นพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ถ้าบ่มีปัญหาหยังการสมัครเอาวีซ่าไปโซปจีนจะใช้เวลาประมาณเพียงแต่4วันในโมงราชการเท่านั้นส่วนอันดับ2ก็คือตัวที่2นี่ท่านผู้ชมก็แม่นต้องได้มีการจองปีรถไฟไปโซปจีนแน่นอนเฮาต้องได้จองปีก่อนไปโซปจีนเพราะว่าเขาจะเดินทางไปด้วยรถไฟเขาก็ต้องได้จองปีรถไฟฉะนั้นการจองปีรถไฟไปโซปจีนนี่แมนสามารถจองได้ผ่านแอป LCR หรือว่า Rao China Railway Ticketing App นะท่านผู้ชมถือว่าเป็นแอปของบริษัทรถไฟลาวจีนโดยภายหลังที่ว่าจองแล้วเนาะท่านก็สามารถสำรองเงินโดยผ่านบัตร Union Pay ก็ได้ Visa ก็ได้ VZ หรือว่า Alipay ก็ได้เช่นเดียวกันและนอกจากนั้นก็ต้องแมนผ่านหรือว่าผ่านจากธนาคารของโซปจีนอยู่แล้วก็ได้ท่านผู้ชมนี่มีหลายอย่างอันได้สะดวกเฮาก็จัดเลยท่านผู้ชมสำหรับการซื้อปีแมนสามารถเลือกจากสถานีนครวิ่งจันทน์ฮอดคุนหมิงหรือจะลงก่อนที่เมือง12ปันนามณฑลยุนนานก็ได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมเฉพาะปีรถไฟจากนครวิ่งจันทน์ไปหาสถานีบ่อเต็นแมนมีราคา 47,000 กีบเฉพาะรถไฟก็คือรถไฟความเร็วสูงนะท่านผู้ชมขบวน EMU เด้อถือว่าใส่เวลาทั้งหมดแม่น3ชั่วโมง32นาทีจากนครวิ่งจันทน์ไปหาบ่อเต็นส่วนราคาจากนครวิ่งจันทน์หาคุณหมิงราคาที่เป็นราคาทางการแม่นจะแจ้งให้ทราบอีกเทื่อนึงนะท่านผู้ชมในไวๆนี้ภายหลังสั่งจองสำเร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็สามารถไปฮับปี้รถไฟอยู่ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ก็ได้มีค่าบริการเติมอีกได้ในอยู่นี่นะท่านผู้ชมหรือว่าไปหับเอาอยู่ที่สถานีรถไฟนครวิ่งจันทน์ก่อนมือออกเดินทางก็ได้เนาะท่านผู้ชมเจ้าสำหรับข้อที่3การที่ว่าใส่เงินอยู่ที่โซปจีนในระบบไฟฟ้าโซปจีนใส่เงินสกุลหยวนเท่านั้นเนาะท่านผู้ชมราคาในปัจจุบันนี่1หยวนเท่ากับ 2,474 กีบอัตราเด็กเปลี่ยนนี่แม่นอัตราเด็กเปลี่ยนในวันที่2เมษายน2023มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะท่านผู้ชมอันนี้อิงตามตัวจริงว่าสัญชาติอิงตามการอัตราเรียบเปลี่ยนในแต่ละมือ
การแลกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่ธนาคาร ICBC หรือว่า Bank of China แล้วก็ธนาคารจีนถ้าถือเงินสกุลโลดาไปนำเมื่อฮอดจีนสามารถไปแลกเปลี่ยนเอาเงินหยวนได้อยู่ที่ธนาคารแต่วันจันทร์หาวันศุกร์ถ้าท่านบ่อยากถือเงินติดตัวไปนำในลายท่านสามารถดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆโดยผ่านทางบัตร Union Pay หรือว่า VZ Alipay และก็อื่นๆเป็นต้นซึ่งมีให้บริการอยู่ทั่วไปในโซปจีนเดี๋ยวส่วนว่าหัวปักเสียไฟฟ้าอยู่ที่โซปจีนแม้นว่าเป็นแบบประเภทแบบเดียวกันกับอยู่ลาวเฮานี่แหละท่านผู้ชมปักเสียเป็นประเภทแบบ3ตาเป็นส่วนใหญ่แล้วอยู่จีนท่านผู้ชมสังเกตเห็นว่าหัวปักเสียนี่ส่วนใหญ่ของเขาอยู่ต่างประเทศมักจะมี3ตา3ตานั่นก็คือแบบว่าตัวหัวซุปของมันนี่นะจะมีอยู่3ขาประมาณนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่าบ้านเฮาส่วนใหญ่นี่ขันออกมาเนี่ยมันแก้ออกโลดอันนึงบ้านห้องบ้านห้องผลิตบ่เป็นแต่ว่าประกอบเป็นเฮ็ดเป็นมาทั้งผสมเนี่ยนั่นล่ะฉะนั้นก็หายกังวลได้สำหรับเรื่องปลั๊กเสียบเราสามารถพกผ้าเอาตัวเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าไปนำก็ได้เช่นเดียวกันทั้งผสมส่วนวัดซี่นี่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่ที่12ปันนามีหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่เมืองท่องเที่ยว12ปันนาของโซปจีนเซนวาตลาดเศร้า12ปันนาและนอกจากนั้นก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นี่แล้วก็หมู่บ้านไต้ดื้อศูนย์การค้าเก่าจอง12เสียงและอื่นๆนอกจากเมือง12ปันนาแล้วท่านก็ยังสามารถเชื่อมต่อสถานีรถไฟคุนหมิงเพื่อสืบต่อเดินทางไปเมืองใหญ่ๆที่สำคัญต่างๆของจีนได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมเช่นว่าสามารถไปถึงฮ่องกงนี่ก็ไปได้ไบจิ้งก็ได้เซินเจิ้นนี่ก็ได้นอกจากผู้ชมเชียงไฮ้นี่ก็ได้ชงชิ่งนานนิงโดยที่มีการนำใส่ระบบเสื่อมโยงรถไฟจากกวงซูเซินเจิ้นฮ่องกงเอ็กซ์เพรสเดียวริงท่านผู้ชมสามารถขึ้นได้ครับสายการเดินทางของรถไฟความเร็วสูงอยู่โซปจีนได้ชนว่าข้อที่หายท่านผู้ชมการใส่อินเทอร์เน็ตสำหรับการใส่อินเทอร์เน็ตไปเที่ยวจีนนี่แต่มีความกังวลน้อยนึงท่านผู้ชมย่านขาดการติดต่อในการสื่อสารนี่ถ้าหากว่าญาติซอกซิมมาใส่บ่ได้นี่บ่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลาวโทรคมหรือว่าลาวเทเลคอมเปิดบริการซิมเดียว IR เที่ยวมวลใจไปทั่วโลกเที่ยวประเทศจีนแบบบ่ต้องเปลี่ยนซิมโทรภายในประเทศ 1,100 กีบต่อนาที Data Roaming เพียง1กีบต่อกิกะไบต์เฉพาะเบอร์ไล่เดือนเด้อท่านผู้ชมเป็นไผที่เปิดนำใส่ IR ถ้าเป็นเบอร์ไล่เดือนเขาไปเปิดอยู่ที่ศูนย์บริการลาวโทรคมในทั่วประเทศนี่บ่ได้แม่นว่าไปโฆษณาให้เพิ่นเด้อท่านผู้ชมแต่ว่านี้มันเป็นความสะดวกเป็นไผที่ยังบ่ทันฮู้ก็สามารถไปเปิด IR ได้สำหรับเงินใครการเดินทางไปเที่ยวโซปจีนผ่านทางรถไฟลาวจีนนี่ก็ขอให้ประธานติดตามการอัปเดตทั้งสื่อออนไลน์และก็สื่อทางการของรัฐบาลอย่างเป็นประจำในมอมอนี่เพื่อฮู้รายละเอียดและอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปเบิ่งใน2ทางที่หน้าเสือถือเรือท่านผู้ชมโดยเฉพาะแม่น2ทางของทางบริษัทรถไฟลาวจีน2ทางของเพจทางรัฐบาลอย่างต่างๆแม่นว่าเขาจะให้ข้อมูลค่อนข้างแบบว่าชัดเจนแล้วก็ถูกต้องหั่นนะว่าบางคนเขาจะสร้างกระแสกับฮักมีเด้ฉะนั้นก็ไทท่านผู้ชมพิจารณาตื่มเรื่องตัวนี้พร้อมท่านผู้ชมเพื่อว่ามันจะบ่เป็นการที่ยุ่งยากซับซ้อนให้ท่านผู้ชมเองเจ้านี้ถือว่าเป็น5ข้อเนาะท่านผู้ชมที่แอดมินได้นํามาฝากมาตอนให้ท่านผู้ชมนะครับผู้หวังว่าคงจะเกิดผลประโยชน์ให้ท่านผู้ชมบ่หลายก็หน่อยฉะนั้นการไปก็ขอท่านผู้ชมจงเดินทางโดยความสวัสดิภาพท่องเที่ยวอย่างมีสติมีความมวลซึนในแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นแหละท่านผู้ชมนั่นก็สติคันหากสติเฮาดีทุกอย่างมันก็จะดีไปเอง